สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือทานิโอโตชิซึ่งจัดอยู่ในหมวดซูเตมิวาซ่านะครับถ้าทานิโอโตชิอยู่ใน iMac Dojo เลเวล6ท่าที่2นะครับถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับสำหรับท่าทานิโอโตชินะครับสเต็ปการจับแล้วก็จับเหมือนปกตินะครับก็คือมือนึงจับที่ปกเสื้ออีกมือนึงจะจับที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างแขนเสื้อข้อศอกกับข้อมือนะครับถ้าทานิโอโตชิเราสามารถทุ่มได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับไม่ว่าเราจะสามารถตัดไปในทางมือที่เราจับแขนก็ได้หรือว่ามือที่เราจะจับทางคอก็ได้นะครับเวลาเราทำนะครับให้เราก้าวขามาก่อนจังหวะหนึ่งนะครับเพื่อเปิดจังหวะให้เราเข้าไปลึกขึ้นแล้วก้าวตามมาจากนั้นให้เราเอาขาที่เราจับมือนะครับตัดไปบริเวณจิ้มเข้าไปนะครับแขยงเข้าไปบริเวณขาเขาตรงข้อต่อนะครับและให้เอามือนะครับที่เราจับแขนเสื้อเขากดลงให้เขาเสียการทรงตัวแล้วก็มือที่อยู่ข้างบนก็ปล่อยลงครับแล้วเราก็จะตามลงไปเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับส่วนใหญ่นะครับท่าทานิโอโตชิเราจะใช้กับจังหวะที่เราสอนจังหวะของผู้ต่อสู้นะครับเวลาเขาเข้าท่าอะไรมาโดยที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่าทานิโอโตชิเราจะไม่ได้ใช้ในการเปิดทุ่มไปเลยนะครับเราจะใช้จังหวะเราซ้อนหลังเหมือนเวลาเขาจะดีดมาหรืออะไรมาครับเราจะใช้ตัดหลังเขาลงไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทุ่มอีกรูปแบบนึงนะครับเมื่อกี้ผมทุ่มในฝั่งที่ผมจับแขนเสื้อเขาไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมลองสาธิตการทุ่มฝั่งที่จับปกคอเสื้อให้บ้างเวลาจังหวะที่เราเข้านะครับเราก็จะเปิดก่อน1จังหวะเหมือนเดิมเลยแล้วตามด้วยกดลงไปนะครับแต่ทีนี้เราแค่เอามือที่เราจับปกคอเสื้อเขากดให้น้ำหนักเขาเสียลงไปนะครับส่วนขาก็จิ้มไปเหมือนเดิมหรือว่าเราจะสามารถหลอกก็ได้นะครับท่านี้แบบโดยการก้าวใช่ไหมครับแล้วเราตัดมาข้างหน้าก่อนเหมือนว่าเราจะเล่นอาชิหรือจะเล่นดีดเลยก็ได้แล้วค่อยตบัดซ้อนเรื่องหลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทุ่มในการจับปกคอเสื้อให้ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทุ่มให้ดูเลย3มุมนะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนจากทุกฝั่งจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ